แอคชั่นขายบล็อกบัสเตอร์ขายๆเลยพอจบเรื่องคุณก็ไม่เกินความคาดหมายนะก็คิดไว้ประมาณนี้แหละเหมือนแอมลีเจนภาคที่จงครึ่มมากกว่าโชงชางกว่าดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมอย่างที่เห็นวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องชิมินีแมนถ้าพูดแบบสำเนียงญี่ปุ่นก็น่าจะประมาณว่าชิมินีเบรนตุอย่างนี้ไหมภาพยนตร์เรื่องชิมินีแมนนำแสดงโดยวิลสมิธอย่างที่ทุกคนเห็นถ้าใครได้ดูนะครับตอนเทเลอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มาในแนวแอคชั่นขายบล็อกบัสเตอร์ขายๆเลยพอหลังจากที่ไปดูเนี่ยผมก็ได้เข้าใจเลยว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เขาถูกกำหนดจุดยืนให้อยู่ในมุมของภาพยนตร์ที่คุณเข้าไปดูกับครอบครัวไม่ได้มีเรื่องราวที่เข้มข้นอะไรมากมายสเต็ปง่ายๆของจิมินายแมนก็คือพระเอกเก่งมากเก่งโคตรเก่งจนทำให้เกิดปัญหาบางอย่างในจิมินายแมนบอกก่อนว่าจิมินายแมนเนี่ยพูดกันตามตรงเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะว่าผมคิดว่าจิมินายแมนเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะไปเห็นนะคืออยากจะไปเห็นแอคชั่นมันๆน่ะขอแอคชั่นมันๆน่ะเรื่องราวลุ้นๆไม่ต้องผูกปมประเด็นอะไรให้มันเยอะแยะมากมายขอวิลสมิธพาเราตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องได้อย่างเอนจอยซึ่งจิมินายแมนสำหรับผมมองว่ามันทำตรงนี้ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีหลายๆจุดเลยที่แบบมันโคตรจะคลีเช่คลีเช่คือซ้ำซากนะครับพอจบเรื่องคุณก็ไม่เกินความคาดหมายนะกูก็คิดไว้ประมาณนี้แหละแล้วมันก็ประมาณนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเราพูดถึงหนังแอคชั่นมาในฟอร์มของบล็อกบัสเตอร์มูฟวี่ฮอลิเดย์แบบนี้เนี่ยผมมองว่าไอ้มันมีให้เห็นเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิมินายแมนเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ในจุดที่สนุกได้แต่ไม่ว้าวกับมันมากนะพูดถึงหนังเรื่องจิมินายแมนสิ่งที่คุณเห็นอยู่เต็มเทเลอร์เนี่ยอย่างแรกเลยคือวิลสมิธผมชอบวิลสมิธในหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันให้กลิ่นเหมือน I Am Legend เหมือนกันอะเออเหมือน I Am Legend ภาคที่จงครึ่มมากกว่าเหมือน I Am Legend ภาคที่โชงชางกว่าแต่เป็น I Am Legend ภาคที่ไม่ได้อยู่ในเซตอัพเมืองร้างวัฒนธรรมมนุษย์ล่มสลายอะไรฟิลนั้นแล้วนะครับมันเป็นเหมือน I Am Legend ภาคที่อยู่ในยุคที่อ้างอิงปัจจุบันหน่อยผมบอกก่อนเลยใครที่คิดจะไปดูนะครับหนังเรื่องนี้มีความเวอร์วังในฉากแอคชั่นแบบขีดสุดเลยคือหนังแอคชั่นต่อแอคชั่นโดยที่มีความสัมพันธ์ของตัวละครบางตัวมาขั้นระหว่างแอคชั่นซึ่งผมมองว่ามันสนุกแต่มันสนุกเท่านี้ทั้งเรื่องเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ได้มีช่วงที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยพีคสุดไม่ได้มีช่วงที่เรารู้สึกว่าคลองช้างไม่มีนะไม่มีช่วงที่เอื่อยหรือย้วยเลยแต่ผมเชื่อว่าใครที่คิดอยากจะไปดูหนังแอคชั่นใครที่คิดอยากไปดูหนังที่เฮ้ยมึงยิงยิงกันอ่ะขอยิงยิงกันขอมันมันหน่อยขอภาพยนตร์ที่มันมันหน่อยจิมมี่ไนแมนเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้คุณสมหวังได้ไม่มากก็น้อยครับอีกอย่างนึงที่จิมมี่ไนแมนมีแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าไปแบบนั้นเนี่ยคือจิมมี่ไนแมนเนี่ยมีความจบใหญ่จบเล่นใหญ่มันจบเล่นใหญ่มากอันนี้ผมไม่ขอลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยเอาเป็นว่าคุณไปดูเองแล้วกันว่าจบเล่นใหญ่คืออะไรมันจบเล่นใหญ่มากสำหรับผมเนี่ยผมไม่ชอบตอนจบเออแต่ช่วงที่เหลือของภาพยนตร์เนี่ยผมมองว่าได้อยู่เขาไม่ได้เล่นกับเนื้อเรื่องมากนะครับเนื้อเรื่องเป็นเหมือนสถานการณ์มากกว่าแต่สิ่งที่เขาเล่นคือการผูกความสัมพันธ์ของตัวละครพระนางควบคู่กับซีนแอคชั่นที่มันไหลไปพร้อมๆกันความสัมพันธ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกพร้อมกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นกันมันมีความสัมพันธ์แบบคู่รักและมีความสัมพันธ์แบบพ่อลูกและมีซีนแอคชั่นที่ดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันไม่ยั้งมือจิมมี่ไนท์แมนเป็นอย่างนั้นถ้าถามผมนะเอาสรุปง่ายๆเลยพี่เวิร์นเวิร์อยู่นานเนี่ยเอาสรุปง่ายๆเลยว่า
ผมให้เลยสนุกแต่ไม่ว้าวธรรมดาธรรมดาถ้างงจะสะโขบให้อีกนิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่เก็ตว่าสนุกธรรมดาคืออะไรสนุกธรรมดาสนุกธรรมดาของผมคือคุณลองนึกภาพถึงหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ที่คุณเดินไปร้านเช่าวิดีโอติ๊งต่างว่าปัจจุบันยังมีร้านเช่าวิดีโอเต็มเมืองไปหมดนะนึกภาพว่าวันนี้คุณเดินไปร้านเช่าวิดีโอเว้ยแล้วคุณพยายามจะหาหนังที่แบบวันนี้แม่งว่างไม่รู้จะทำเหี้ยอะไรดีเอ้ยไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วคุณเดินไปที่เคาน์เตอร์เว้ยแล้วคุณบอกกับพี่เขาพี่ผมขอแบบหนังแอคชั่นที่แบบไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรมากแต่ขอแบบแอคชั่นมันๆนะพี่ขอแอคชั่นมันๆเลยหนังใหม่สัปดาห์นี้แอคชั่นมันๆผมเชื่อว่าจิมมี่ไนแมนเนี่ยจะอยู่ในลิสต์ของพี่เจ้าของร้านเช่าวิดีโอที่แนะนำให้คุณดูเว้ยอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับในคนที่เกิดไม่ทันยุคเช่าวิดีโอนะฮะก็อาจจะเกิดไม่ทันโมเมนต์แบบนี้แต่มันเป็นหนังที่คุณไปดูไม่ต้องคิดอะไรมากพูดถึงจิมมี่ไนแมนพูดถึงอีกจุดดีกว่าพูดถึงงานเรื่องโปรดักชันงานเรื่องโปรดักชันของจิมมี่ไนแมนเนี่ยมีความเล่นใหญ่อย่างที่ผมบอกแต่ความเล่นใหญ่ของจิมมี่ไนแมนสำหรับผมนะผมมองว่าโอเคอยู่ถึงแม้ว่าบางช่วงเนี่ยในภาพยนตร์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเกือบปลอมเกือบลอยแต่เขากลับสถานการณ์รีบประมวลสรุปจบคือทุกครั้งที่รู้สึกว่า CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกจะเกือบลอยนะเขาจะรีบตัดแล้วไปซีนต่อไปเลยแล้วรีบจบสถานการณ์ที่ CG ลอยตรงนั้นน่ะให้ไปให้เร็วที่สุดกลายเป็นว่าพอผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกือบลอยเว้ยเกือบพลิกกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่เออใช้ได้ว่ะแต่คุณนึกภาพออกป่ะหนังฮอลลีวูดอ่ะกับคอมพิวเตอร์กราฟิกยุคสมัยนี้แม่งไอ้เหี้ยมันขับเคี่ยวเข้มข้นมากมันขับเคี่ยวด้วยควอลิตี้ที่เข้มข้นสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจิมมี่ไนแมนสำหรับผมเนี่ยอยู่ในระดับที่เฉยๆเนื้อเรื่องก็เฉยๆและ CG แม่งก็เฉยๆเอาจริงๆสิ่งที่ทำให้ผมสนุกกับจิมมี่ไนแมนนะคือฉากแอคชั่นอันนี้เราไม่รวม CG นะอย่างที่บอกผมเฉยๆใน CG ฉากแอคชั่นโมเมนต์ของแอคชั่นฟีลลิ่งตอนวิลสมิธเล่นหรือซีนแอคชั่นต่างๆในเรื่องกับเคมีของวิลสมิธที่ไปเข้ากับตัวละครรอบข้างผมมองว่าโอเคอยู่นะคือมันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราติดตามตัวละครไปได้เรื่อยๆไม่มีจุดที่เคอะเขินไม่มีจุดที่รู้สึกว่าเราอีมันมากมายเราสามารถติดกับตัวละครไปตามเรื่องได้พอสมควรครับแต่ถามว่าภาพยนตร์เรื่องจิมมี่ไนแมนเนี่ยปมที่เขาผูกเอาไว้ตอนที่เขาคลายปมนึกภาพไหมครับว่าหนังทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีการผูกปมแล้วก็คลายปมผูกปมแล้วคลายปมบางเรื่องก็ผูกไว้เยอะๆผูกไว้เยอะๆแล้วค่อยไปคลายหลายปมทีเดียวผูกไว้เยอะๆผูกไว้เยอะแล้วค่อยไปคลายหลายปมทีเดียวหนังเรื่องจิมมี่ไนแมนเนี่ยเขาผูกแล้วคลายผูกแล้วคลายไปเรื่อยๆแต่ไอ้ปมเวลาเขาคลายตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรเราขนาดนั้นมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรออู้เซอร์ไพรส์ไม่ทันคิดเลยอะมันไม่ได้มีฟีลลิ่งนั้นมันมีฟีลลิ่งในแบบที่อ๋อเหรอเหมือนที่คิดไว้เลยอ่ะแต่มันก็เอนจอยไปได้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องจิมมี่ไนแมนเนี่ยถ้าให้สรุปง่ายๆเลยคือเนื้อเรื่องผมเฉยๆผมติดตามไปกับโมเมนต์เรื่องการแสดงและโมเมนต์ของตัวละครมากกว่าที่ตัวละครตัวนี้มีความสัมพันธ์นู่นนี่นี่นั่นกับตัวละครรอบข้างรอบด้านนะฮะแล้วผมเอนจอยกับฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นโมเมนต์ฉากแอคชั่นต่างๆผมมองว่าถ้าเราลองมองว่าหนังเรื่องนี้ต้องการจะไปในจุดของหนังบล็อกบัสเตอร์เป็นมูฟวี่ฮอลิเดย์ดูวันหยุดคุณไปดูจิมมี่ไนแมนหนังแอคชั่นพาลูกพาหลานไปดูครอบครัวบางครอบครัวเขาชอบดูหนังแอคชั่นนะบางบ้านนะคือมีบางคนเนี่ยบอกว่าแบบโอ้ยหนังนิ่งโหดหนังแอคชั่นนี้มันหนังครอบครัวนะไงเข้าใจผิดแล้วคือบางครอบครัวเขาดูหนังแอคชั่นจริงๆมีเพื่อนผมครอบครัวเขาบ้านนี้เขาดูหนังผีหนักมากเขาชอบดูหนังผีฮอร์เรอร์เทเลอร์หนักมากบางบ้านแม่งก็ชอบดูแบบหนังเบาสมองไปเลยคอมเมดี้ไปเลยบางบ้านก็ดราม่าบางบ้านก็แอคชั่นมันมีจริงๆจิมมี่ไนแมนเนี่ยถือว่าอยู่ในหมวดหมู่ของภาพยนตร์ที่คุณไปดูวันหยุดได้เลยไม่มีพิษภัยกับเด็กไปดูได้เลยครับไม่มีพิษภัยกับเด็กเป็นหนังแอคชั่นที่คุณไปดูกับเพื่อนกับพี่กับน้องได้อย่างเอนจอยและบันเทิงนึกภาพว่าสมมติว่าวันนี้คุณต้องไปดูหนังกับเพื่อนหรือกับคนรู้จักหรือกับครอบครัวหรือกับแฟนของคุณที่เขาไม่ได้ชอบดูหนังเยอะเขาไม่ได้แบบเป็น
กีกภาพยนตร์เขาไม่ได้ดูหนังลึกมากเขาอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบดูหนังทั่วไปจีมีไนแมนเนี่ยจะสามารถทำให้เขาบันเทิงและเอนจอยได้ไม่ยากขอใช้คำนี้ดีกว่าจีมีไนแมนเนี่ยสามารถทำให้บันเทิงและเอนจอยได้ไม่ยากเลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมสนุกแต่มันแค่นั้นเลยกับจีมีไนแมนเพราะฉะนั้นหนังจีมีไนแมนเนี่ยผมขอให้ไว้ที่ 6.5 คะแนนครับก็จบกันไปนะฮะกับความรู้สึกหลังดูเรื่องจีมีไนแมนลองแสดงความเห็นกันดูครับว่ายังไม่ไปดูเนี่ยมีความคาดหวังอย่างไรกับจีมีไนแมนบ้างแล้วจะไปดูไหมคิดว่าจะไปดูไหมหลังจากดูเทเลอร์แล้วมาดูความรู้สึกผมแล้วเนี่ยคิดว่าจะไปดูหรือเปล่ารู้สึกยังไงแชร์ครับหรือบางคนที่ไปดูมาแล้วก็เหมือนเดิมลองพูดสักฉากนึงอย่างอ่ะฉากที่ผมชอบนะมึงมีโจรบนหลังคา ผมชอบฉากนี้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยผมง่ายมากคือมันเป็นซีนแอคชั่นที่น่าจะยาวสุดแล้วมั้งในเรื่องนะน่าจะยาวสุดและน่าจะยาวสุดและแต่เอาจริงๆช่วงที่ลุ้นที่สุดของผมนะกลายเป็นช่วงแรกเลยช่วงเปิดเรื่องเลยพูดว่าไงดีสไนเปอร์สไนเปอร์ช่วงแรกอ่ะผมว่านั่นแหละน่าลุ้นที่สุดแล้วแต่ช่วงที่ผมเอนจอยที่สุดก็นั่นแหละมีโจรบนหลังคาแล้วยาวเลยใครที่ไปดูมาแล้วชอบฉากไหนก็ลองพูดสั้นๆการพูดสั้นๆอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ใครที่ดูมาแล้วอ่ะจะรู้ว่าคุณพูดถึงอะไรแต่คนที่ยังไม่ดูผมเชื่อว่ายังไม่รู้นะครับผมก็ลองแสดงความเห็นดูคุณชอบฉากไหนคุณชอบมากที่สุดคุณชอบฉากไหนขนาดไหนแล้วคุณให้คะแนนฉากไหนบ้างผมกำลังคิดอยู่ว่ามีหลายๆสัปดาห์เนี่ยผมไม่รู้จะรีวิวอะไรบางสัปดาห์มันไม่รู้จะรีวิวอะไรจริงๆเนาะแล้วพักหลังๆมาเนี่ยพูดกันตามธงมีหลายคนคอมเมนต์มากว่าพักหลังๆมาเนี่ยพี่ไม่ค่อยรีวิวหนังไทยเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากจะรีวิวหนังไทยสักเท่าไหร่พักหลังๆถ้าไม่รู้สึกว่าอยากดูหนังเรื่องนั้นจริงๆเหมือนอย่างจอมขมังเวทนั้นผมอยากดูจริงๆนะตอนผมดูเทเลอร์แล้วผมอยากดูจริงๆเพราะว่าจอมขมังเวทภาคแรกอะผมชอบแต่ว่าพักหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกับการวิจารณ์ภาพยนตร์สักเท่าไหร่ผมเลยเลือกที่จะเอ้ยถ้าเป็นภาพยนตร์ไทยจริงๆเนี่ยถ้าผมไม่ได้ต้องการที่จะไปดูจริงๆผมคงเลือกที่จะไม่ไปรีวิวแล้วยกเว้นซะว่าจะมีคนขอมากมายจริงๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะทำแค่ความรู้สึกหลังดูแต่ผมกำลังคิดว่าบางอาทิตย์อ่ะมันไม่รู้จะดูอะไรจริงๆผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะทำโพลดีสมมติผมเปิดโพลทุกวันเสาร์ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอยากจะให้ผมรีวิวเรื่องอะไรดีผมอาจจะคัดมา2อันดับแรก2อันดับแรกที่ผมจะรีวิวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยดีไหมดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคอมเมนต์ดูครับว่าถ้าผมทำโพลอย่างเงี้ยดีไหมแล้วถ้าดีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเริ่มวันอาทิตย์นี้เลยวันอาทิตย์นี้เลยแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าจะไปโหวตจะไปอะไรได้ที่ไหนก็เพจ Facebook Exif Entertainment เลยครับผมเข้าไปกดไลค์ที่เพจ Facebook Exif Entertainment และกด Subscribe ให้คลิปที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือ Channel หนอนหนัง ก่อนจากกันไปครับผมฝากแบรนด์เสื้อผมด้วย Sick and True นะครับผมรายแรก Gustav Johansen คอนเซ็ปต์คือ Lovecraft Pirate มันก็จะฟิลนี้เลยเหลือแค่ไซส์ S ไซส์เดียวแล้วส่วนอีกลายคือ Ben Bucksy Luciano คอนเซ็ปต์คือ Mafia SteampunkMafia Steampunk จะเหลือไซส์ S กับ M 2ไซส์แล้วนะครับผมใครสนใจสั่งจองสินค้าก็เข้าไปที่เพจ Exif Entertainment ได้เลยนะครับผมเข้าไปสั่งจองได้เลยหรือใครที่มี Facebook ส่วนตัวผมหรือใครที่สนใจแล้วไม่ได้เล่น Facebook มีเหมือนกันนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือทิ้ง ID Line ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมแอดไปทักคุณสบายๆวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมยังไงใครมีความรู้สึกอะไรก็เข้าไปกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์ถามตอบได้เลยนะครับผมก็ภาพยนตร์จะสนุกหรือไม่สนุกขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ